การตรวจทาง molecular pathology การตรวจทางพยาธิวิทยาระดับโมเลกุลคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบหาการกลายพันธุ์ของยีนที่ตำแหน่งต่างๆรวมถึงการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาของเชื้อเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการให้ยารักษาที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยชนิดของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของงานอนุพยาธิวิทยาประกอบด้วย 1. บล็อกชิ้นเนื้อหรือ FFPE 2. บล็อกเซลล์วิทยาหรือเซลล์บล็อก 3. สไลด์เซลล์วิทยาหรือไซโตสไลด์สารเคมีที่ใช้ในการสกัด DNA จากตัวอย่างสไลด์เซลล์วิทยาประกอบด้วยไซลีนเอทานอลและสารเคมีจากชุดสกัด DNA สำเร็จรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัด DNA จากตัวอย่างสไลด์เซลล์วิทยาประกอบด้วยชุดสกัด DNA สำเร็จรูปหลอดไมโครเซนทริฟิวทิวบ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตรโหลแก้วสำหรับแช่สไลด์เครื่องเซนทริฟิวฮอตเพลทและวอเตอร์บาธขั้นตอนที่1เตรียมสารเคมีไซลีนและโหลแก้วสำหรับแช่สไลด์เทไซลีนลงในโหลแก้วโดยให้ปริมาณไซลีนสูงในระดับท่วมแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาทั้งแผ่นใช้ฟอร์เซปคีบแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาลงไปในโหลแก้วที่เตรียมไซลีนไว้แช่แผ่นสไลด์ไว้ในไซลีนจนกว่าแผ่นโคเวอร์สลิปและเปอร์เมาท์ที่เคลือบอยู่หลุดออกจนหมดเตรียมโหลแก้วใส่เอทานอลจำนวน2โหลโดยให้ปริมาณเอทานอลสูงในระดับที่ท่วมแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาทั้งแผ่นใช้ฟอร์เซปคีบแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาที่แช่อยู่ในไซลีนขึ้นมาและจุ่มขึ้นลงในโหลแก้วที่มีเอทานอลอยู่เพื่อล้างให้ไซลีนที่ติดอยู่หลุดออกจนหมดทำซ้ำเช่นนี้อีกครั้งในโหลแก้วใบที่2นำแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาวางลงบนกระดาษทิชชู่สะอาดและทิ้งไว้จนกว่าเอทานอลจะระเหยจนหมดเตรียมหลอดไมโครเซนทริฟิวทิวบ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตรเขียนรหัสหมายเลขสไลด์และชนิดการตรวจของตัวอย่างลงบนฝาหลอดดูดสารเคมี ATL buffer ปริมาตร180ไมโครลิตรลงในหลอดที่เตรียมไว้เมื่อแผ่นสไลด์เซลล์ที่ยาที่ตากไว้แห้งสนิทโดยสังเกตได้จากแผ่นสไลด์จะแห้งไม่มีหยดน้ำหรือสารละลายติดอยู่บนผิวหน้าสไลด์นำทิปจุ่ม ATL buffer ที่เตรียมไว้แล้วแตะ ATL buffer ให้ทั่วบริเวณเซลล์ที่จะทำการขูดนำใบมีดผ่าตัดใบใหม่ขูดเซลล์ออกจากแผ่นสไลด์โดยเอียงใบมีดเล็กน้อยเพื่อให้ขูดตัวเซลล์ออกมาได้ง่ายขึ้นทำการขูดเซลล์ออกจากแผ่นสไลด์ทั้งหมดนำเซลล์ที่ขุดได้ทั้งหมดใส่ลงในหลอดไมโครเซนทริฟิวทิวบ์ที่มี ATL buffer อยู่ใช้ปลายทิปช่วยในการเขี่ยเซลล์ลงไปในหลอดทำให้เซลล์หลุดออกจากใบมีดได้ง่ายขึ้นลักษณะของเซลล์ทั้งหมดที่ขุดได้เติมโปรตีนเอสเคปริมาตร20ไมโครลิตรลงในหลอดโดยโปรตีนเอสเคเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนและเนื้อเยื่อทำให้ได้ DNA ออกมาจากตัวอย่างผสมสารละลายต่างๆเข้าด้วยกันด้วยการมิกซ์ข้างหลอดบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ56องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนำหลอดตัวอย่างออกมาสปินดาวเพื่อให้สารละลายที่ติดอยู่บนฝาหลอดตกลงมาอยู่ในหลอดทั้งหมดเติม AL buffer ปริมาตร200ไมโครลิตรลงในหลอดตัวอย่างใ
จากนั้นเติมเอทานอลปริมาตร200ไมโครลิตรลงในหลอดตัวอย่างผสมตัวอย่างกับสารละลายทั้งหมดให้เข้ากันด้วยการวอร์เท็กซ์ใช้ออโต้เปเปตดูส่วนใสออกมาแล้วใส่ลงในคอลัมน์ของชุดสกัด DHA สำเร็จรูปนำคอลัมน์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็วรอบ 14,000 RPM เป็นเวลา1นาทีเปลี่ยนคอลเลกชันทิวเป็นอันใหม่ทิ้งส่วนใสที่อยู่ในคอลเลกชันทิวอันเดิมลงในถังสำหรับทิ้งเวสต์เติม Washing Buffer AW1 ปริมาตร500ไมโครลิตรเพื่อชะล้างส่วนที่ไม่ต้องการออกจากคอลัมน์นำคอลัมน์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็วรอบ 14,000 RPM เป็นเวลา1นาทีเปลี่ยนคอลเลกชันทิวเป็นอันใหม่ทิ้งส่วนใสที่อยู่ในคอลเลกชันทิวอันเดิมลงในถังสำหรับทิ้งเวสต์เติม Washing Buffer AW2 ปริมาตร500ไมโครลิตรนำคอลัมน์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็วรอบ 14,000 RPM เป็นเวลา1นาทีเปลี่ยนคอลเลกชันทิวเป็นอันใหม่ทิ้งส่วนใสที่อยู่ในคอลเลกชันทิวอันเดิมลงในถังสำหรับทิ้งเวสต์นำคอลัมน์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็วรอบ 14,000 RPM เป็นเวลา3นาทีเพื่อให้บัฟเฟอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในหลอดแยกออกมาจากคอลัมน์ทั้งหมดทิ้งคอลเลกชันทิวลงในถังสำหรับทิ้งเวสต์นำคอลัมน์ใส่ในหลอดไมโครเซนทริฟิวทิวหลอดใหม่โดยเขียนรหัสตัวอย่างหมายเลขสไลด์และชนิดของการทดสอบไว้บนฝาหลอดเติม Illusion Buffer ATE ปริมาตร30ไมโครลิตรเพื่อช้าเอาส่วนของ DNA ที่ถูกจับยึดไว้กับเมมเบรนให้ตกลงมาอยู่ในหลอดที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่าง DNA จากสิ่งส่งตรวจนั้นนำคอลัมน์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็วรอบ 14,000 RPM เป็นเวลา1นาทีทิ้งส่วนของคอลัมน์ปิดฝาหลอดตัวอย่าง DNA ให้สนิทแล้วนำไปวัดความเข้มข้นและทำการทดสอบต่อไปการขุดเซลล์บนสไลด์ไม่ควรใช้เข็มในการขุดเซลล์เนื่องจากขุดได้ยากทำให้ได้เซลล์ออกมาไม่หมดจากสไลด์ข้อแนะนำควรใช้ใบมีดในการขุดเซลล์ออกจากแผ่นสไลด์เพราะจะทำได้ง่ายกว่าและทำให้ได้เซลล์ทั้งหมดออกมาจากสไลด์การวางหลอดไมโครเซนทริฟิวทิวลงในเครื่องเซนทริฟิวในขั้นตอนหลังจากการเติม Illusion Buffer ATE เพื่อช้าเอาส่วนของ DNA ที่ถูกจับยึดไว้กับเมมเบรนให้ตกลงมาอยู่ในหลอดหากวางหลอดในแนวตรงตามรูหลังจากปั่นเสร็จแล้วส่วนใหญ่ฝาปิดหลอดจะขาดเนื่องจากแรงปั่นเหวี่ยงมีค่าสูงมากข้อแนะนำควรวางหลอดโดยหันฝาหลอดให้อยู่ตามแนวขวางเมื่อปั่นเสร็จแล้วฝาหลอดจะไม่หักหรือขาดออกจากตัวหลอด